สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับอัปเดตอาการพี่สาวนะครับว่าวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ขึ้นไปเยี่ยมแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับในตอนช่วงตอนท้ายๆนะครับก็มีคุณหมอนะครับมาบอกอาการนะครับตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ก็คือแผนผ่าตัดนะครับก็จะเป็นวันนี้นะครับแผนก็ห้องผ่าตัดนะครับแต่ว่าตอนขึ้นไปนะครับตอนขึ้นไปเยี่ยมนะครับก็ยังไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดคุณหมอก็มาแจ้งว่าแผนการผ่าตัดก็จะเป็นวันนี้แต่ยังไม่รู้ช่วงเวลานะครับว่าจะเข้าห้องผ่าตัดตอนไหนนะครับแล้วก็มาย้ำแล้วก็ยืนยันว่าถามความช่วยอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยินยอมให้ตัดหรือไม่นะครับเพราะว่าแผลมันรักษาต่อไปก็มันต้องตัดอยู่ดีนะครับเขาก็หมอก็แนะนำว่าควรที่จะต้องตัดนะครับการตัดก็ตัดเลยเข่าลงมานิดนึงนะครับก็เหมือนเสียไปทั้งขานะครับยังไงผมก็เดี๋ยวขึ้นไปดูอีกทีก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมนะครับพอขึ้นไปแล้วเพราะว่าตามแผนการเดิมนะครับที่คุณหมอได้วางแผนการรักษาไว้นะครับก็พรุ่งนี้ก็คือจะขึ้นไปไม่ใช่พรุ่งนี้เนาะจะเป็นวันนี้จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นแผนการเจาะคอนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับต้องดูทุกอย่างว่าพร้อมหรือไม่นะครับอย่างเช่นเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็ค่าอะไรต่างๆนะครับว่าจะพร้อมเข้าห้องเจาะคอหรือไม่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำพร้อมกันได้กับขาเนาะแต่ถ้าถามว่าอันไหนด่วนกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนที่ขานะครับก็ค่อนข้างด่วน ก็เบื้องต้นเนาะขึ้นไปวันนี้ก็ไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุยกับคนไข้หรือพี่โมนะครับไม่ได้คุยด้วยซึ่งก็เพราะว่าคุณหมอให้ยานอนหลับนะครับก็ให้ยานอนหลับไม่สามารถที่จะปลุกขึ้นมาพูดคุยได้นะครับแล้วก็มียาอีกหลายตัวนะครับที่ให้นะครับสาเหตุที่ต้องให้ยานอนหลับนะครับก็เพราะว่าเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณหมอก็ดูจากปัสสาวะเนาะดูจากปัสสาวะที่เขาเจาะแล้วก็ออกห้อยมาข้างๆเลยก็จะดูปริมาณนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยปริมาณมันน้อยมากๆนะครับหมอก็เลยสันนิษฐานว่ามันเป็นกับอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันต้องรีบนะครับต้องรีบประสานงานไปทางด้านฟอกไตนะครับเขาก็เลยประสานงานขึ้นมาฟอกไตให้ด่วนเลยปรากฏว่ามันมีในเมื่อเราปัสสาวะหรือว่าอะไรไม่น้ำไม่ออกจากร่างกายเนาะมันก็จะมาท่วมอยู่ที่ปอดนะครับก็ได้ทำการฟอกไตด่วนนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำในปอดมันก็ออกไปนะครับเป็นจำนวนหนึ่งมันก็พอยังลงเหลือค้างอยู่นะครับมันก็จะทำให้ปอดเป็นฝ้าเนาะแต่ยังไงก็ต้องให้ยานอนหลับก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแกตื่นขึ้นมาเงี้ยคนไข้นะครับก็จะมีอาการสำลักนะครับสำลักน้ำหรือว่าสำลักเนาะสำลักภาษาอีสานสำลักน้ำนะครับก็จะทำให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของการหายใจนะครับก็เลยต้องให้ยานอนหลับก่อนวันนี้ก็ได้แต่ไปยืนดูนะครับยืนดูแล้วก็ได้ฟังอาการจากพยาบาลแจ้งเนาะในแล้วก็คุณหมอแจ้งแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับเกล็ดเลือดของแกก็เหมือนจะขึ้นไปดีแต่ว่ามันก็ตกลงมาอีกนะครับมันก็ขึ้นลงอยู่แล้วก็ภายในนะครับภายในต่างๆก็ยังทรงเดิมยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ดีอย่างนึงที่ไม่ได้ทรุดลงมาก
นะครับก็ถือว่าก็ไม่มากก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะมีอาการน้ำท่วมปอดเกือบอันเนี้ยเกือบไม่ทันนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยทำงานตัดสินใจได้เฉียบขาดและเร็วมากนะครับประสานงานนะครับคนป่วยในทุกๆเตียงนะครับก็เวลาที่มานี่ก็ความเร็วเนาะแบบจะไปพูดคุยเวลาเยี่ยมญาตินี่ก็จะไปพูดคุยกับญาติทุกๆเตียงแล้วก็วางแผนรับมือแล้วก็สั่งการทำงานทันทีนะครับคุณหมอก็เก่งมากๆก็ยังไงต้องรอลุ้นพรุ่งนี้อีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรตัดออกไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีอาการแบบไหนนะครับผมก็ภาวนานะครับภาวนาขอให้พี่มูนะครับมีอาการที่ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่อยากให้เจ็บปวดทรมานนะแต่ว่าใจเพิ่นก็สู้นะครับใจเพิ่นสู้อยู่ใจสู้แล้วก็มีเมื่อสักครู่นะครับสาเหตุที่ทำคลิปอาจจะดึกหน่อยเนาะก็มีเหตุที่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าทางสวยนะครับโทรมาจากทางบ้านบอกว่าไฟดับนะครับไฟดับแล้วก็ผมก็เลยให้ออกมาดูข้างๆบ้านว่าเขาดับหรือเปล่านะครับเขาดับไหมปรากฏว่าข้างบ้านไม่ดับนะครับมันก็งงเหมือนกันแล้วผมก็ให้ไปดูเบรกเกอร์ในบ้านก็ปกติดีก็ได้โทรแจ้งนะครับได้โทรแจ้งไปยังสำนักงานการไฟฟ้านะครับของที่มุกดาหารเขาก็มาแก้ไขให้ก็ปรากฏว่ามันเป็นกับสายเมนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันหลวมนะครับมันก็เป็นสายโดยตรงของไฟฟ้านะครับที่จริงผมก็ให้ช่างนะครับโทรหาช่างไปดูแล้วช่างที่เป็นพี่ชายแถวๆบ้านเนาะมันก็ไปดูให้นะครับมันก็รู้สาเหตุแหละแต่ว่าไม่สามารถทำในจุดนั้นได้เพราะว่ามันเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับมันก็เลยต้องรอเจ้าหน้าที่มาก็จากไฟดับเนาะก็ใช้เวลาแก้ไขไม่นานแต่ว่าระยะเวลาการดับนี่นานน้องถุงเงินกับอังเปานี่เกือบไม่ไหวเพราะว่าเขาเลี้ยงในห้องแอร์เนาะเขาก็ไม่ได้คุ้นกับอากาศที่ร้อนนะครับมันสภาพเป็นตึกค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับค่อนข้างจะร้อนแต่ว่าตอนนี้ก็ไฟมาแล้วนะครับก็อุ่นใจขึ้นมานะครับอุ่นใจขึ้นมาแล้วก็ลุ้นด้วยอยู่คือไม่รู้มันอะไรเนาะคือผมไม่อยู่เนี่ยมีแต่เรื่องนะครับรอบตัวเนี่ยถ้าผมอยู่ผมก็แก้ไขปัญหาอะไรได้นะครับถ้าอยู่บ้านนี่ก็เหม็นมีผมคนหนึ่งที่เป็นหลักนะครับที่ดูแลบ้านแล้วก็ทั่วไปรวมๆอย่างเช่นไฟหลอดไฟอะไรไม่ติดหรือว่าแก้ไขประตูอะไรประมาณในแก้ไขในภายในบ้านนะครับผมก็พอทำได้เนาะนะครับตอนนี้ผมไม่อยู่ก็สวยก็อยู่คนเดียวดีที่น้องสาวนะครับน้องสาวอีกคนหนึ่งน้องไอซ์เนาะก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับในทูมโทรมาแล้วอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ก็โล่งใจแล้วไฟมาแล้วนะครับ นะครับแล้วก็มีทางพ่อจิมนะครับได้แจ้งมานะครับก็มี FC นะครับจากพี่ทองยุ่นนะครับจากพี่ทองยุ่นนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็ช่วยนะครับช่วยค่ารักษาพยาบาลนะครับให้พี่โมนะครับเป็นจำนวนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวพ่อจิมก็น่าจะนำมามอบให้หรืออาจจะโอนมานะครับแต่ตอนนี้เพิ่นก็แจ้งมาไว้ก่อนนะครับว่ามี FC ใจดีช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยนะครับที่ช่วยกดดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับส่งกำลังใจให้มาอย่างเสมอมาเลยนะครับผม
็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพรุ่งนี้ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พ่อจิมไม่รู้ได้ยินข่าวแว่วๆว่าพ่อจิมจะเดินทางมาเยี่ยมพี่มูด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่รู้กำหนดการว่าเป็นวันไหนเนาะครับก็ขอบคุณพ่อจิมนะครับที่ประสานงานนะครับให้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการประสานงานต่างๆเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับส่วนน้องไข่เจียวเนาะน้องไข่เจียวก็อยู่สวยก็ผมก็บอกพยายามถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ถึง8นาทีเนาะนะครับบางทีก็อาจจะ1นาทีบ้าง2นาทีบ้างเพื่อที่จะให้อีกช่องนึงนะครับช่องสำรองนะเพื่อที่จะทำให้เปิดสร้างได้ได้ตอนนี้ก็เพิ่งได้เท่าไหร่ร้อยกว่าชั่วโมงยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลือเก็บชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่ยอดผู้ติดตามผ่านแล้วนะครับเหลือแต่ยอดชั่วโมงมันต้องเก็บ 4,000 ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง 1,000 นะครับยังได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอีกช่องทางนึงนะครับคือช่องเมฆสวยสตอรี่เนาะก็จะเป็นโลโก้สีเทาๆดำๆนะครับตอนหลังๆก็จะมีน้องไข่เจียวเนาะน้องไข่เจียวแล้วก็น้องๆที่บ้านถ้าเกิดว่าช่องนั้นได้มีรายได้ผมก็จะถ้าสมมุติว่ามันทำจนมีเงินเดือนเนาะผมก็จะนำเงินตรงนั้นนะครับซื้อกับข้าวให้เขาเองนั่นแหละครับก็ทำช่องให้เขานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็น1นาทีบ้าง2นาทีบ้างนะครับก็เน้นว่าวันละคลิปนะครับหรือวันละ2คลิปแล้วแต่สะดวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามตลอดนะครับเสมอมานะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม